กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะไม่อยากให้จากกันเลยแป๊บเดียวอยากอยู่กันเนี้ยนะครับเดี๋ยวจะก็จะตามไปนะไปดูการเรื่องการสร้างโบสถ์กันที่หมู่บ้านช้างตรการหมู่บ้านหมู่บ้านตากลางวัดแจ้งสว่างวัดแจ้งสว่างใช่ค่ะที่สุรินทร์เดี๋ยวครูถ่ายจะต้องลงพื้นที่ไม่ได้น้องกันแล้วครับนะฮะเราก็ต้องไปทำบุญกันอยากทำบุญเพราะแม่ชื่อบุญชินนะครับได้ทำบุญกันตลอดนะแล้วก็ทุกคนนะร่วมกันนะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็ได้กองละ108บาทเท่านั้นเองนะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงในส่วนของการบูชาองค์ครูด้วยนะคะองค์ครูประกำช้างหรือว่าครูหัตถาจารย์ในวันศุกร์หน้าคือวันที่9กันยายนเรามีนัดกันนะคะที่วัดแจ้งสว่างจังหวัดสุรินทร์นะไปเจอไปร่วมบุญกันได้นะคะนอกจากนี้นะคุณผู้ชมส่ง SMS เข้ามาได้เลยนะช่วงท้ายรายการเราจะได้แรนดอมผู้โชคดีกันนะคะได้รับตะกรุดพระศิวลีมหาลาภ3ท่านเท่านั้นส่งมาที่422 1606นะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะมาที่ SMS นี่เลยครับคุณสมอค่ะเลขบัตร427ค้าขายโชคลาภเป็นยังไงค้าขายนะฮะอะไรยุ่งเหยิงนะยุ่งเหยิงไม่หมดผมยุ่งนะครับผมว่าวันนี้ผมไม่จัดสมผมหรือเปล่าผมยุ่งเหยิงป่ะเอ๋อชีวิตยุ่งเหยิงใช่มั้ยครับเอาฟังกันแล้วกันว่าไอ้ชีวิตยุ่งเหยิงเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้เดินตามรถแมพหรือว่าไม่ได้เดินตามเส้นทางเรื่องของการบังลิขิตที่ส่วนที่เราวางแผนไว้มันก็เลยสวนทางกันเส้นทางการค้านะฮะใช่ครับวางไว้10นะฮะแต่ติดลบ3มันจะอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 2-3 เดือน 2-3 เดือนนี้นะฮะจนถึงปลายๆแล้วจะดีปลายปีนะครับช่วงนี้พยายามวางแผนได้ดีโชคลาภยังไม่ค่อยมาเท่าที่ควรแล้วคุณก็ควรนะฮะมีโอกาสแล้วเนี่ยพยายามนิ่งๆนะฮะกับปัญหาเก่าของเดิมที่สะสางไม่หมดนะเคลียร์กันไม่ได้อย่าไปรื้อฟื้นฝอยและเก็บเหนื่อยครับลายเซ็นที่จะเหมาะแล้วก็สำหรับคุณจะเหมาะดีที่สุดก็คือนี่เลยค่ะเสมอให้รวยเสมอๆนะฮะคุณสมอจ้ะ SMS ต่อมาค่ะอันนี้คุณสุเทพค่ะเป็นเหมาะมั้งไหมไม่ต้องนะหนูก็เสมอเหมือนกันเสมอต้นเสมอปลายนะคุณสุเทพค่ะนี่จากจังหวัดตากเบอร์โทรศัพท์6120ดีมั้ยตากนี่ก็เหนือเราเคยไปฟื้นคืนชีวิตให้กับเด็กๆแม่สอดแม่สอดใช่มั้ยขึ้นเขามีหลวงพ่อทันใจด้วยนะนะฮะโอ้โหนะฮะมาดูกันค่ะคุณสุเทพค่ะ6120ดีมั้ยครับนะฮะ6120เนี่ยเป็นอำนาจเรื่องโชคลาภเป็นอำนาจเรื่องการเงินก็ถือว่าสมบูรณ์และก็ดีใช้ต่อเลยนะครับแนะนำให้ใช้นะครับคุณสุเทพกับไปเซ็นนี่ครับจ้ะแล้วบอกว่าที่ผ่านมาในโครงการมีละครมหากุศลคืนชีวิตเดินทางไปหลายจังหวัดมากจังหวัดตากครั้งนึงเราก็ไปช่วยเหลือน้องๆกันมาด้วยนะคะตอนนี้เรามาในส่วนของสายผู้โชคดีกันบ้างค่ะมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อทิติมาแต้ตั้งค่ะอยู่จังหวัดอะไรครับอยู่กรุงเทพค่ะสุพรรณค่ะอ๋อสุพรรณสุพรรณการอยู่ใกล้สายไหมนี่เองค่ะวิ่งทางด่วนข้ามาไงไปได้อยู่แต่ว่าแฟนรายการเยอะมากนะครับมาติดตามรายการทุกวันเลยค่ะพอดีคุณแม่ก็ติดตามด้วยค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับนะฮะครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะฮะครับลายเซ็นที่ส่งมายังไม่เคยได้ปรับเปลี่ยนลายเซ็นจากอาจารย์เลยใช่ไหมคะยังเลยค่ะเอาแล้วเคยดูรายการผมไหมครับเดี๋ยวก่อนเคยค่ะเคยดูเป็นส่งของดวงของแม่อะไรให้ดูแม่ให้น้องแต่วันนี้เป็นก็มาด้วยเหมือนกับคุณแม่นะที่เมื่อกี้ใส่พุ่งเลยใช่ค่ะคุณทิติมาเนาะมาดูกันนะฮะฐานล่างของเดิมนะฮะเป็นการเว้นช่วงนะฮะจะเสียเรื่องบริวารแค่นั้นเองเวลาเว้นช่วงแล้วมักจะต้องเหนื่อยด้วยใครเหนื่อยด้วยตัวเราแต่สุดท้ายเนี่ยเราอยู่ด้วยความเมตตาคนระวังจะติดลบเพราะความรู้สึกนึกคิดกับบริวารฉะนั้นทำงานประจำหรือเปล่าคนเนี้ยหรือว่ากิจการส่วนตัวทำงานประจำต้องระวังเรื่องของคนรอบข้างจะต้องแบกภาระคนอื่นแล้วก็เป็นการเป็นช่วงเว้นบักระหว่างเรื่องของนายนะฮะคืออยู่คนเดียวอะเราสบายแต่ถ้าอยู่ใกล้คนน่าเบื่อนะครับเพราะมันเสียเรื่องบริวารน่าเบื่ออย่าเพิ่งออกนะออกไหมอย่าเพิ่งออกไปได้ไม่ค่ะไม่จริงๆนะคุณภาพคุณภาพงานสูงเนี่ยมันมีสองอย่างนายดีกับเราดีถ้าเราดีนายไม่ดีก็ทนต่อนะฮะโอกาสเลือกไม่มีอ่ะวันนี้จะถามอะไรเป็นพิเศษเชิญครับถามเกี่ยวกับบ้านเลขที่ค่ะบ้านเลขที่5/199เป็นหมู่บ้านใหม่เพิ่งอยู่ได้ไม่ถึงปีแล้วถึงปีนะครับย้ายมาใช่ไหมฮะค่ะใช่ค่ะอันเก่ามีเลข7หรือเลข5มั้ยมีเลข7ค่ะเลข7หรือเลข5เนี่ยเป็นเลขดับเรื่องลูกนะฮะเนี่ยเขาต้องถามเรื่องบุตรแน่เลยใช่ไหมครับเรื่องบุตรเรื่องบริวารเนี่ยไม่ค่อยมีเพราะว่าลายเซ็นก็ไม่มีไอ้เลขเก่ามันก็ของเสีย7หรือ5เนี่ยเป็นตัวดับเรื่องบุตรแต่ว่าเพราะไอ้199ที่คุณบอกมาเนี่ยมันเป็นตัวทับ115/199มันจะมีบุตรแล้วก็เป็นผู้หญิงครับนะค่ะครับจ้ะถามต่อที่ครับผู้ครองอะค่ะอะไรนะ
คู่ครองตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าบอกไม่ดีก็เลิกกันไม่ได้นะ ไม่ใช่เดี๋ยวปังกันนะ มันเหมือนรอยยิ้มเกิดขึ้นเพราะมิตรภาพเล็กๆแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นสีสามีภรรยาจ๊ะจ๋าเนี่ยไม่ใช่แล้วเขามีมุกตลกเล็กๆสำหรับเวลาเราเครียดมันก็โอเคนี่ครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเองเนี่ยชอบจับผิดคนเก่งเลือเกินไม่ได้ผู้หญิงเก่งเนี่ยผู้ชายไม่ชอบเข้าใจไหมเข้าใจไหมมวยผู้ชายไม่ชอบนะผมบอกน้องมวยไม่ได้บอกคุณทิติมาแต่เขาไวมากเขาเป็นทนายประจำบ้านรู้กฎหมายรู้บินโทรศัพท์โทรไปเคลียร์โทรอะไรต่างเก่งแสดงว่าอยู่กับบัญชีการเงินเก่งมากเขาต้องเป็นเรื่องของเราตรงนี้นะฮะแต่เขาก็มีความคือบางทีเก่งเกินไปรู้สึกปะว่าสุดท้ายนะฮะเพศตรงข้ามเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างว่าเป็นรองเราในบ้านนี้ผู้หญิงใหญ่ครับนะก็ดีแล้วแหละในบ้านนี้ผู้หญิงบ้านนี้ผู้หญิงเป็นผู้นำนะฮะก็ยอมไม่ให้เราสักคนก็พอแล้วนะใช่เลยคำถามเชิญต่อครับค่ะแล้วก็เกี่ยวกับลายเซ็นนะคะลายเซ็นนะลายเซ็นนะลายเซ็นเอาง่ายๆหรือยากๆครับเอาแบบง่ายๆค่ะง่ายๆโอ้ว่าจะเซ็นยากๆหน่อยเปลี่ยนใจแล้วครับดูนะครับค่ะนี่พยายามไว้ผมยาวอย่าตัดปลายผมนะฮะไว้ผมยาววันนี้อีกนิดนึงการเลี้ยงผมจะมีผลเรื่องของชัยภูมิขออภัยโง่เฮงนะฮะผมเนี่ยมันอยู่อำนาจทรัพย์ปะบ่านิดนึงตัดไปใช่ไหมฮะเลี้ยงไว้อีกนิดนึงใช่อย่าเพิ่งตัดนะฮะเลี้ยงไว้นิดนึงใช่ไว้ผมยาวดีนะฮะนะครับนั่นแหละน่าเอาละเดี๋ยวจัดส่งลายเซ็นไปให้เนาะนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ชมรายการผมนะฮะแล้วก็แนะนำให้คุณลูกดูรายการด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะง่ายๆกระชับฉับไวทุกเรื่องราวนะจะเป็นที่อยู่อาศัยเบอร์โทรศัพท์แม้กระทั่งโง่เฮงก็พูดคุยกันได้นะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมที่แบบว่าส่ง SMS เข้ามาไม่เชื่อว่าลุ้นแล้วค่ะ3ท่านผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับนะคะตะกรุดนะคะอภัสสิวลีมหาลาภแล้วผ่านพิธีกรรมมาแล้วเยอะแยะเลยครับใช่ค่ะนี่เลยรายชื่อโอ้ยชาวเหนือ2ท่านเลยสวัสดีเจ้าแสดงความยินดีด้วยพนนพนมนครพนมนครพนมที่นู่นเลยค่ะแล้วก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่มิราเคิลชาแนลด้วยนะคะระบุไว้เป็นผู้โชคดีนะหรือว่าได้รับลายเซ็นก็ตามเนี่ยก็ต้องส่งจดหมายเข้ามานะคะจะได้นำลายเซ็นนั้นกลับไปให้ปรับเปลี่ยนใช้กันแล้วอย่าลืมนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมบุญการเดี๋ยวครัวถาจะต้องลงพื้นที่นะไปดูวัดนะวัดแจ้งสว่างแล้วเนี่ยวันสัปดาห์หน้าเรามีนัดกันนะคะสำหรับพิธีครั้งยิ่งใหญ่เลยนะคะในการหล่อค่ะองค์บรมครูนะคะต้องมาเป็นครูใหญ่ของเรานะคะครูหัตถาจารย์แล้วก็ครูประกำช้างนั่นเองนะคะไปเจอกันได้นะสำหรับใครอยากจะร่วมบุญการหรือว่าอยากจะร่วมบูชาองค์ครูก็เช่นเดียวกันโทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ข้างหน้านี้108องค์เท่านั้นนะเดี๋ยวช่วงท้ายรายการอย่าไปไหนชมกันต่อนะคะเพราะเรามีสปอตตัวอย่างที่ครั้งหนึ่งเคยได้ลงพื้นที่กันไปโอ้โหพื้นที่หมู่บ้านช้างตระการยิ่งใหญ่มากจริงๆนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้ค่ะวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งวันนี้หมดแล้วก็ครัวถาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เมตตาทุกขังอาหารวัชามิเรกโคจกุฎมหาราโพธิพิเตโช